มีผสมผสานดูแพเป็นเอกลักษณ์มากเลยไหมโอ้เรือลำนี้ก็ใช้ได้เลยคล้ายๆเขื่อนเลยบรรยากาศอ่ะไปค่ะพี่ขึ้นเลยอ๋อขึ้นเลยนะครับมาโอ้โหตื่นเต้นมากโอ้โหมาแล้วดำน้ำนานมากต่อๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะนี่เราเอาน้ำมาให้หมูนะคะแม่เนาะน้ำมาให้หมูหมูใหญ่มากเมื่อวานเรามาถ่ายรอบนึงนะ JFC ค่ะ JFC พอดีว่า JFC ค่ะเรามีคนมาหาปลาด้วยเป็นเพื่อนของน้องน้องมิวสิกชื่อน้องอะไรครับเนี่ยครับคนนี้ครับเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจมเจมขอบอกว่าเจมติดตามช่องเราด้วยจริงป่ะเขาบอกว่าดูช่องพี่สนุกก็ว่ามองหน้าเราแปลกๆน้องเจมเป็นเพื่อนของน้องมิวสิกจะมาร่วมด้วยช่วยกันในการหาปลาในวันนี้เพราะว่าการลากแม่งใช่ไหมต้องมีทีมครับต้องเป็นทีมพี่เมื่อกี้ที่เพื่อนมองหน้านี่ไม่ใช่ว่าจะหาเรื่องนะคะแต่หน้าคุณน่ะก็คือหน้าคุณน่ะเนาะช่องพี่ด้วยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวได้เป็นพระเอกแล้วครับคลิปนี้อุดมธรรมะอุดมธรรมะอุดมธรรมะครับคือเราพี่หุ่นเลยมาครับขอบคุณก็เดี๋ยวเราให้คุณพ่อเอาน้ำให้น้องหมูก่อนนะครับน้องหมูป่าสวยมากเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่บ่อปลาเลี้ยงแบบธรรมชาติออร์แกนิกทุกอย่างออร์แกนิกหมดเลยครับนี่ไปดูหน่อยดูหน่อยหมูเล็กอ๋อแม่เก็บไว้ในข้อหมดแล้วโอ้นะคะพี่เบียโอ้สวยมากเลยอ่ะหลายสีเลยเนาะครับผสมผสานเยอะแล้วเนาะโตไม่ทันนะคะจนเล็กแต่ท้องนี่ใหญ่กินสงสัยจะกินเยอะไม่ใช่ท้องนะมันผมไม่ใช่ท้องผมกินเยอะเยอะอ้วนมากเลยอ่ะพุงนี่บรรยากาศนะคะก่อนเข้าไปที่สวนบ่อปลานะคะดีมากตีข้าวข้างล่างนั่นแหละสวัสดีอย่างเป็นทางการกับช่องเบทิปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับก็หลังจากที่คุณพ่อเอาน้ำให้น้องหมูแล้วนะตั้งทีมเพื่อที่จะไปลุยกันต่อนะคะก็มาเจอคุณแม่สวัสดีค่ะคุณดูกันมานี่คุณแม่คุณแม่น้องมิวสิกเตรียมของให้เราเต็มเลยน้องมิวสิกสวัสดีจ้าสาวงามสาวอาคานะครับนะวันนี้จะไปหาปลาแล้วหลังจากที่เราเล็งนานเมื่อวานเนาะใช่เราเล็งมาหลายวันปลาหลายชนิดเลยเดี๋ยวจะไปหาวัตถุดิบที่นู่นแล้วก็ทำอาหารกินกันตรงนั้นเลยใช่ค่ะเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับต้องขอบคุณคุณแม่นะคะคเตรียมของให้เราเดี๋ยวเราจะเป็นแม่ครัวให้เองนั่งดูคุณแม่กับคุณพ่อติดใจฝีมือของครัวคนเองมากเพราะว่าไม่อยากให้กลับแล้วได้เลยเป็นแม่ครัวที่นี่เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทำลาบปลาสูตรคนเมืองให้ชิมค่ะไปทักทายคุณพ่อกับน้องเจมหน่อยนักหาปลาของเราสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับโอ้คนหล่อนะคะนี่ครับเราหมูครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพากันไปหาปลาในหนองปลาสวนออร์แกนิกมีปลาอะไรบ้างคะปลานิลปลาในปลาดุกปลายี่สกปลาบึกปัดโถขอตัวหลวงๆหน่อยปลาจีนมีหลายชนิดเลยโอ้จะมีไซส์ประมาณแขนไหมประมาณ3โล3โลแต่ถ้าเป็นปลาบึกนะคะประมาณ20-30โลเลยใหญ่ไปมากใหญ่ไปมากนะขอสักตัวเท่าแขนนี่ก็หรูแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แต่ว่าก็ต้องมาลองดูอีกทีว่าเราจะได้ปลาไซส์ไหนถ้าได้ปลาไซส์เล็กก็เน้นเป็นจำนวนแล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็ตัวสูงก็หรูแล้วครับเดี๋ยววันนี้ให้เที่ยงโชว์ฝีมือได้จัดไปค่ะอาหารใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะทำอาหารเราต้องไปเอาวัตถุดิบค่ะจับปลาลงเรือด้วยนะเตรียมพายเตรียมไม้พายเตรียมชูชีพเตรียมอาหารมาหลังรถคุณพ่อนะคะต้องมีรถยนต์ขนเสบียงนะเวียนะเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนนะคะเยี่ยมมากมายค่ะไม่ได้ยินชื่อหรอส่งน้ำให้น้องหมูก่อนครับพ่อนี่ตื่นเช้ามานี่มีงานทำทุกวันครับคุณพ่อนะใช่ค่ะไม่เคยหยุดเลยขยันมากยอมจะขยันจริงครับอีกหน่อยอนาคตน้องมิวสิกอาจจะได้สืบทอดต่อใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะครับโอ้โหแต่จะเน้นออร์แกนิกค่ะอย่างออร์แกนิกที่สุดยอดแล้วครับได้สุขภาพด้วยนะครับอ
ปลามันขึ้นมาเพราะแดดมันจ้าก็ถึงบ่อปลาของน้องมิวสิกเมื่อกี้แอบเล็งปลาขึ้นมาตัวใหญ่ก่อนข้างบนครับตัวประมาณฝ่ามือเนี่ยเนาะโอ้โหไม่ได้โอ้ว้าวน้องมิวสิกบอกว่าอากาศแบบนี้ได้ปลาชัวร์แน่นอนปลาบึกหรือว่าปลาในหรือต้องมาลองรู้อีกทีว่าปลาดุกหรือว่าปลานิลดูดูแพเป็นเอกลักษณ์มากเลยไหมเอียงแต่นั่งได้อยู่นะครับมีที่ทำอาหารด้วยนะคะครับเพื่อฝากเพื่อไม่ทิบไม่ทิบไปไม่เป็นไรเอาแต่กระเป๋าไปก็ได้ค่ะได้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 จริงไปโอ้โหก็ตกเบ็ดด้วยนะมีวิธีการหาปลาหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการลากแน่งแล้วก็มีการใช้เบ็ดไม้ไผ่ตกปลาด้วยน่าจะไม่ไหวนะถ้าได้ปลาตัวใหญ่เบ็ดลองมาลุ้นว่าเราจะได้วัตถุดิบไหมนะพายเรือลงไปเลยนะคะนี่ดูบรรยากาศเหมือนเขื่อนเล็กๆเลยเขื่อนย่อมๆเหมือนตรงนี้แต่นี่เป็นสวนนะใช่เป็นสวนนะซึ่งเราก็โหหลงมนต์เสน่ห์มากๆเลยเราน่าจะอยู่กันหลายวันเนาะใช่ค่ะครับผมว่าเพื่อนๆเขาน่าจะประทับใจกับเราเอาไปเอาเรือพายโอ้มาแล้วเรือพายผู้ชายพายเรือหนูค่ะฮะหนูพายเหรอใช่หนูพายให้พ่อเอาแน่งไปใส่ตรงนี้แล้วพี่เบียร์ล่ะไปอีกลำนึงลำเดียวกันลำเดียวกันเลยค่ะเอ้าเอาไหวเหรอคะไหวอยู่ค่ะเฮ้ยคุกกี้มาแล้วคุกกี้คุกกี้แล้วจุ๋มจิ๋มล่ะจุ๋มจิ๋มอยู่ข้างล่างแล้วจุ๋มจิ๋มลงไปรอกินอย่างเดียวเลยจุ๋มจิ๋มอยู่ข้างล่างนู้นเลยป่ะไปค่ะมาทักทายจุ๋มจิ๋มหน่อยจะกินอาหารกันตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะลงไปเลยมีฐานมีเตาโอ้มีใช่ค่ะแพ็คก็ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาธรรมดาแต่ยืนได้อยู่เนาะอยู่ได้อยู่เนาะแข็งแรงคุณพ่อยกน้ำมาให้แล้วค่ะคุณแม่ก็เตรียมทำอาหารเดี๋ยวไปช่วยคุณแม่ขนก่อนไปทิปสายอ่อนใส่ชูชีพได้ก่อนแม่มาโอ้หนัก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 โธ่แม่ยกได้ไงเนี่ยหนักมากโอ้อุปกรณ์หาปลาของเราพักก่อนนะคะนี่นี่นี่ไฮไลท์เลยโอ้ทำอาหารกันตรงนี้เลยนะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาฝากท้องอีกแล้วแล้วก็รอได้วัตถุดิบก่อนนู่นนู่นนู่นมาแล้วมาแล้วนางเอกเราจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มโอ้โหเล่นกล้องด้วยนะจุ๋มจิ๋มเอาขนมให้แป๊บเดียวคุ้นเคยเลยนะคุ้นเคยกันเลยนะจิ๋มค่ะคุณพ่อทำที่ลากแน่งเหรอครับใช่อ๋อคุณพ่อทำที่ลากแน่งครับนี่แล้วก็ตักน้ำออกจากเรือก่อนโอ้เรือลำนี้ก็ใช้ได้เลยครับพี่นุ้ยพี่อยู่เขื่อนเนี่ยนะใช่คล้ายเขื่อนคล้ายเขื่อนเลยบรรยากาศอ่ะเขื่อนเล็กๆของเรานะไม่มีลูกค้าคือเรานั่นเองครับอนาคตถ้ามีอะไรพิเศษเปิดโฮมสเตย์ก็จะแขกก็ใช่โอ้โหแบบกิจกรรมที่บ้านน้องมิวสิกเยอะจริงๆทำกิจกรรมแบบตกปลาครับตอนนี้ก็เซฟตี้โดยการใส่ชูชีพแล้วครับเนาะเห็นไหมครับพี่ทิพย์ก็ใส่ลูกร้อยละเห็นไหมจิ้มๆใส่ชูชีพไหมฝันใจนะครับมาดูฝั่งน้องเจมครับก็มาประดิษฐ์เบ็ดไม้ไผ่นะครับนะ DIY เห็นไหมโอ้โหเบ็ดฝรั่งไม่ต้องเบ็ดธรรมชาติดีกว่านะครับเนาะครับครับโอ้บรรยากาศดีครับคุณแม่ครับชอบมากเลยพอเอาไม้มาเรื่อยๆละรอลุ้นอนาคตโฮมสเตย์นะคุณพ่อครับผมครับอ๋อเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าถ้าเกิดปล่อยเชือกอ่ะแพจะรออยู่ตรงกลางเลยแต่ต้องเป็นตอนที่ทำอีกยั่วไม่ได้เพราะมันเอียงได้ต้องซ่อมก่อนครับตอนนี้คุณพ่อว่าจะซ่อมแพก่อนนะเพราะแพค่อนข้างจะเอียงนิดนึงนะครับนะกับอนาคตจะซ่อมแซมก่อนส่งมือเมียทิพย์ไปนะคะตัวเองจะใส่ชูชีพไหมเอี้ยงมาลงค่ะสาวจะพายให้นะอ
นั่งได้กี่คนพ่อเรือลำนี้5คน4คน4 5คนได้อยู่โอ้โหไปแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นระวังไปทิพย์นัดมัดไว้ก่อนต้องเอาเรือมาลงที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้แล้วนะครับเขื่อนเล็กๆของเราในวันนี้ครับก็มาติดตามนะว่าเราจะได้ไหมวัตถุดิบในยามกลางวันนี้นะครับนะโอ้โหโอ้คุณพ่อลงเรือลำนั้นเหรอครับคุณพ่อไปแล้วนะขอเทสก่อนครับเขาบอกว่าน้ำพ่อสวยครับเอาก็พออีกเถอะไปแล้วเห็นไหมโอ้โหนี่ไปค่ะพี่ขึ้นเลยเอาขึ้นเลยนะครับมาพ่อขับพายแบบเก่งขนาดเลยเพ่งเราอยู่บนฝั่งนี้นะไปเลยเจ้าแม่น้องไพมาไปแล้วนะครับโอ้โหคุณพ่อไปแล้วคล่องมากครับอันนี้ไงเราลงเรือเลยใช่ไหมครับค่ะพี่ลงก่อนเลยค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนนะครับพี่ตัวหนักนิดนึงนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไปเลยเข้าไปเลยตรงกลางเลยได้ครับนกใครอ่ะนี่มันเองโอ้โหแฮเดี๋ยวก้าวก้าวก้าวก่อนลาแล้วโอเคครับอ่ะคนแย่งอยู่บนฟังนะโอ้โหเซลฟี่360องศาคนนี้ดีไหมเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะ360องศาคนนี้ดีไหมเนี่ยค่ะหันหน้ามาหน่อยนะคะสาวพี่เบียร์โอเคน้อยพูดจีบเพื่อนเราพงไปแล้วนะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยไหวไหมน้องๆได้เนาะครับเอาเราอุปกรณ์หาปลาตรงไหนครับอยู่อ๋ออยู่ที่พ่อใช่ไหมใช่ค่ะครับได้ไหมถนัดไหมครับเนี่ยพี่อยู่ตรงหัวเรือถูกกันเนาะใช่ค่ะครับโอ้โหตื่นเต้นมากครับไงล่ะเรืออันนี้มันใหญ่กว่าเรืออันนั้นนะคะก็เลยช้าหน่อยอ๋อได้น้องเจมว่ายน้ำเป็นไหมครับเนี่ยเป็นอ๋อเดี๋ยวพอดีไม่เห็นใส่ชูชีพไม่ต้องเสียแล้วนะเรานี่ต้องป้องกันก่อนค่ะพี่น้ำหนักเยอะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยครับโอ้โหเข้าไปนู่นแล้วแล้วเราก็ได้ลงมาจนได้นะครับเหมือนเขื่อนเลยอ่ะเออแต่ว่าเป็นแค่อ่างใช่ๆเป็นอ่างไม่ได้ขุดนะคะก็ปล่อยน้ำให้มันเต็มแบบนี้ค่ะครับเคยลมตีเลยคุณพ่อไปนู่นแล้วแล้วก็เคยมีล้นมากกว่านี้ไหมครับไม่ค่ะเอามีที่ระบายปล่อยสปริงเวย์ไว้ค่ะให้ลงนาอ๋อจะครับครับก็ระบายให้ลงนาไปเรื่อยๆครับโอ้มือตากระเด็นเลยครับครับเนี่ยก็มาติดตามรับชมนะครับโอ้โหทริปวันนี้สนุกสนานมากครับดูเรื่องของเราก็จะโอนเอ็นเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็ได้พระเอกกับนางเอกมาร่วมทริปนี้นะครับก็สนุกสนานจริงครับหนุ่มสาวชาวอาขาครับอ๋อต้องคุมอยู่ตรงนู้นครับเปลี่ยนครับปกติพายบ่อยไหมครับน้องมิวสิกหนูพายตลอดเลยพายตลอดเลยนะใช่ค่ะเวลาแขกมาใช่ไหมคะก็จะพายให้เขาอ๋อจ้ะคุณพ่อเร็วมากเลยนู่นละเราต้องไปฝั่งนู้นแม่อ้าวเราต้องพยายามผ้าแมงอะมาอ๋อน้องเลยล่ะนี่แพฝั่งนู้นนะโอ้โหเราอยู่ตรงกลางน้ำแล้วครับน้ำค่อนข้างจะลึกมากเลยนะหลายท่วมเลยครับไปฝั่งนู้นปลาก็มีหลายชนิดนะครับเนาะอยู่ที่ว่าเราจะได้ติดมาติดมือต้องได้ปลาค่ะต้องได้ใช่ไหมครับหิวมากค่ะหิวเลยนะอยากกินฝีมือพี่ยังใช่ไหมล่ะใช่ครับอยากกินลาบอยากกินลาบปลาจัดไปแบบสูตรเมืองใช่ไหมคะใช่ใช่เมืองเหนือเลยเพราะว่าพี่ยังจะคล่องแคล่วในการทำอาหารส่วนภาคเหนือมากเลยครับภาคกลางก็ถนัดเหมือนกันครับอ๋อแต่ว่าชอบลาบทางฝั่งเหนือเนาะอ๋อมันจะมีความแตกต่างยังไงอะคะลาบเหนือเหรอใ
มันก็วิธีการทำมันก็จะพลิกแพงไปอะไรยังไงครับเดี๋ยวลองดูรอได้ปลาก่อนครับตอนนี้พูดไม่ได้อ๋อได้ได้อะไรครับให้สาวๆหนุ่มๆมาพายเรือเราก่อนโอ้โหน้ำเย็นมากเลยดูพ่ออ๋อทำการเอาไม้ไผ่ปักไว้เสร็จแล้วก็จะเอาแน่งมามัดนะครับนะประมาณกี่เมตรครับแน่งนี้พอรู้ไหมครับคะประมาณกี่เมตรครับอันนี้เมตรเดาเหรอเออความลึกประมาณ10กิโลเมตรโอ้ลึก10กิโลเมตรแต่มันแบบลึกข้างนู้นลึกข้างในนู้นแล้วก็มันตื้นอย่างเงี้ยอ๋อแล้วมันแบบตื้นๆอย่างเงี้ยแล้วแน่งนี้ผืนนี้ยาวกี่เมตรครับเท่าไหร่เมตรเดา20เมตรครับ20เมตรพอไปซื้อมาอ๋อ20เมตรเลยเพราะว่าที่นี่มันบ่อใหญ่ต้องใช้แบบแน่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วปลามันวิ่งมาติดได้ได้ได้เดี๋ยวเราต้องรอปลามาติดอ่ะเดี๋ยวต้องมาเอาอีกรอบนึงได้เลยครับก็เราเอามาดักทิ้งไว้ก่อนอ๋อนี่วิธีการดักแน่งเข้าใจละเข้าใจละตอนนี้ก็มาปักไม้ไผ่เดี๋ยวให้คุณพ่อมาติดแน่งกันก่อนนะครับจุ๊บมาเลยคุณเลยครับตอนนี้น้องเจมก็มาปักไม้ไผ่ก่อนนะครับนะนี่คุณพ่อก็เตรียมอยู่ฝั่งนู้นนะครับเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาแน่งอะมาดึงมาฝั่งนี้อ๋อเข้าใจแล้วเห็นไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะปลดเลยทิ้งไว้ก่อนใช่ทิ้งไว้ก่อนสักพักสักพักใหญ่ๆเลยให้ปลามันติดได้ได้ก็จะมีแบบมาว่ายผ่านไปผ่านมาใช่ค่ะแต่ระหว่างตอนที่เรารอเราก็ใช้เบ็ดไม้ไผ่ตกไปก่อนตกไปก่อนได้เลยโหตื่นเต้นมากไปตกที่นู่นค่ะได้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 ครับขอบคุณมากครับโอ้โหทีมนี้สุดๆครับธรรมชาติครับเห็นไหมดีมากอากาศดีไหมคะอากาศดีมากเพราะเราอยู่กับน้ำคือแดดแรงก็จริงแต่ว่าลมมาพัดมาเย็นมากตอนนี้คือลมแบบโหกระทบกับใบหน้าเราเย็นจริงครับก็ตื่นเต้นครับทริปในวันนี้ครับตอนนี้คุณพ่อก็เอาแน่งมามัดกับไม้ไผ่แล้วนะครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะลากมามัดกับฝั่งนี้ครับที่น้องเจมปักให้เราไว้นะครับนี่โอ้โหลมตีอ่ะครับลมเย็นสบายมากตอนนี้ไปมาพี่ง่วงนอนแล้วนะ นอนกลางเรือตรงนี้ดีไหมเนี่ย ครับบางคนฝรั่งชอบอัปเดตอ๋อเนาะใช่ครับอัปเดตตัวคุณพ่อพายมาฝั่งนี้ครับตอนนี้ก็จะพายแบบคุณพ่อนะครับใจเย็นเนาะการหาปลาวิธีนี้นะครับใช่มันต้องแบบใจเย็นนะครับแล้วเราก็มานั่งตรงแพมาตกปลารอครับมาแล้วเลยมาดิไปเลยครับอ๋อลากแบบนี้เลยครับลากไปฝั่งโน้นครับไปแล้วนี่ผืนนี้ประมาณ20เมตรนะครับคุณพ่อบอกนะครับไอ้ผืนนี้เคยดักกี่ครั้งแล้วครับโอ้หลายครั้งแล้วอ๋อหลายครั้งแล้วเหรอใช่ค่ะโอ้แต่อันที่เพิ่งซื้อมาใหม่แต่ที่ดักเนี่ยถ้าเราเอาปลาออกไม่ดีมันจะพังเลยค่ะอ๋อครับครับไม่ง่ายนะครับนะเนาะต้องใช้ทีมต้องมีทีมเวิร์กนะครับเห็นไหมมีคนไม่มีทีมเวิร์กก็ไม่ได้ค่ะใช่น้องมิวสิกต้องมาพายเรือให้แบบนี้นะคนพายเรือก็ต้องเก่งนะคะครับต้องหยุดก็ต้องหยุดต้องหยุดได้ด้วยเนาะใช่ค่ะมีเทคนิคในการหยุดในการพายด้วยนะใช่ค่ะอ๋อ ได้แล้วโอ้โหโอ้โหสำเร็จครับเราต้องเอาหลักลงมาข้างล่างนี้นิดนึงนะเพราะว่าแน่งเราสั้นไปนะครับเนาะโอ้ต้องเจมทุ่มเทมากครับลงไปปักเสาเราตรงนี้เลยตรงนี้ไม่ใช่ว่าลึกที่สุดนะมันจะค่อยๆลึกแต่แถวแพนู่นนะครับจะลึกประมาณ10เมตรนะครับตรงนี้แค่ริมๆแค่นั้นนะครับครับเนี่ยคุณพ่อก็ไปมัดฝั่งนู้นละแน่งเราโอ้ระวังระวังครับคือแม่อดใจไม่ไหวมาช่วยเลยนะเดี๋ยวตกปลารอเนาะครับเดี๋ยวเขาจะดำน้ำไปมัดข้างล่างค่ะเอ้าเหรอโอ้โหเจมของเราทุ่มเทมากครับก็ขั้นตอนนี้พอเรามัดเสร็จก็ต้องใช้การรอคอยนิดนึงครับ
จุ๋มจิ๋มเป็นไงจุ๋มจิ๋มไงล่ะโอ้โหเป็นนางเอกเลยนะช่วงนี้เนี่ยได้กินขนมแล้วไงล่ะเล่นกล้องเออจุ๋มจิ๋มครับแค่จุ๋มจิ๋มน่าจะไม่หันต้องเรียกว่าจิ๋มใช่ไหมคุณต้นเนี่ยจะดำน้ำจะดำน้ำจะเหยียดเห็นครับตึ้งตึ้งได้ป่าวมาเลยมีก้าสุก้าจะป่าวยังไงบ่มีก้าป่าวนั่งอะไรจิ๋มคือทุ่นได้มันใช่จิ๋มก้าได้ไหมป่าวมั้งไม่ได้ป่าวจะไม่ป่าวแล้วป่าวนั่งอะไรบ้างอ้าวน้องเจมหายโอ้โหอันนี้ท่านหายใจดีมากเลยเนี่ยโอ้โหหายไปแล้วเดี๋ยวโอ้ยเอ้ยมันก็ชนยาจิเจมหายครับอ่ะโอ้โหมาแล้วดำน้ำนานมากอ่ะเป็นบ้านให้เราสำเร็จแล้วครับเก่งๆโอ้โหถ้าไม่มีคนนี้นี่คือไม่สำเร็จแล้วเนี่ยไม่เลยครับพระเอกวันนี้ของเราพระเอกของเราวันนี้เลยเจมครับเอาละครับพระเอกของเราโอ้โหทุ่มเทมากครับที่เหลือก็มาลุ้นปลาว่าจะติดไหมเนาะเราไปมัดฝั่งนู้นต่อใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้อาสาพายเรือให้นะคะสาวพายเรือเนาะครับมัดฝั่งนี้เสร็จก็จบแล้วเนาะใช่ค่ะครับอ่ะเพลงหายไปอีกรอบละสุดๆเลยคนนี้ครับผมยกให้เป็นแมนเอาท์เดอะแมทเลยเนาะครับโอ้โหเจมได้เจมวันนี้คงไม่ได้กินปลาใช่แต่ต้องลุ้นอีกทีนึงนะปลาจะติดแน่งเราไหมครับอ่ะมาแล้วเพลงเราโอ้โหสุดๆยกนิ้วเลยครับนี่เก่งมากเก่งเก่งครับครับไปตกปลาที่แพรอดีกว่าได้เลยครับเพียงหลับรอเราบ้างเนี่ยครับนู่นโอ้โหครับก็เป็นบรรยากาศในยามกลางวันนี้นะครับนะแต่ยังไม่ได้ตัวปลานะครับมาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับนะฝั่งนี้คุณแม่ก็มาเตรียมเบ็ดแล้วนะคะนี่จอมเบ็ดรอนะแม่เนาะจอมเบ็ดรอใส่อาหารเรียบร้อยว้าวอากาศตอนนี้ลมเย็นมากเลยค่ะนี่หนาวสุดๆดูจุ๋มจิ๋มหลับเลยนะคะเบียร์ทิพย์ก็ไปรอปลาอยู่กลางน้ำนู่นค่ะใส่แน่งเนาะแม่ก็ตกปลาไม่ได้นะคะนู่นค่ะลมเย็นสบายจังแม่หนาวอ่ะต้องหยิบเสื้อกันหนาวมาใส่เลยค่ะนี่หนาวมากตอนนี้เรามาอยู่ที่แพนะหมดนักล่าปลากันอีกครั้งนะครับมาเตรียมตะขอก่อนนะโอ้อุปกรณ์เยอะมากเลยอันนี้เหยื่อนี่คือใช้อะไรบ้างครับอันนี้ใช้อาหารปลานี่แหละค่ะอาหารปลานี่เลยนะแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะเพราะว่าปลามันไม่มากินค่ะเพราะที่นี่ไม่เคยให้อาหารปลาเลยค่ะอ๋อใช่ใช่ต้องรอนิดนึงนะครับเนาะใช่ค่ะครับต้องปั้นให้มันแน่นๆก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำเยอะไปมันก็จะจุ่มน้ำพวกมันละลายไม่ติดค่ะเราเลยต้องปั้นให้มันแน่นๆเป็นแบบข้าวเหนียวเลยค่ะได้เลยครับใส่อาหารเหยื่อลุ้มกันตรงนี้เลยเนาะครับอันนี้หนูไม่ถนัดค่ะหนูจะมีแบบเป็นของหนูเหรอใช่ที่หนูทำไว้ครับอันนี้มันยาวไปค่ะเวลาปลาไปกินหนูไม่ค่อยอ๋อจะมีอุปกรณ์ที่ถนัดอีกอันนึงของน้องมีสิอ้าวเหรอค่ะหนูอ๋อชอบแบบนี้เหรอใช่สั้นๆเวลาปลามันกินมันดุ๊กดุ๊กเหรอมันรู้สึกสัมผัสว่าแบบรู้ว่ามันกินเหยื่ออ๋อได้ได้ถนัดใครถนัดมันได้ได้ได้โอ้อันแบบเล็กๆอย่างนี้เลยครับถนัดเยอะครับอุปกรณ์ของน้องสั้นๆแต่ได้ใจความลุ้นตัวปลาไปเรื่อยได้ปลาตัวใหญ่หลายหลายครั้งแล้วนะคะไอเนี้ยนะมีแต่คนขำอะไรแต่นี่ได้ปลาตัวใหญ่เยอะมากได้ได้ดุกๆแล้วโอ้ยดีดีเอาแล้วเอาแล้วแล้วโอ้เราต้องห้ามดูถูกอุปกรณ์แต่ละชิ้นครับใช่ค่ะเออถ้าได้นี่เป็นอะไรที่ไฮไลท์เลยเนี่ยเออมันจะตอดๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเออมา
ต่อตอดตอดครับตอดอยู่พี่เดี๋ยวฉันดึงแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยหนูว่ามันแต่มันกินเหยื่อไปใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ค่ะเอออ่ามันเป็นไรไม่เป็นไรรุ่นมีรุ่นอยู่โอ้อุปกรณ์สั้นๆอย่างนี้แต่ได้ใจความได้ได้สนุกสนุกครับอ่าฝั่งนู้นน้องน้องเจมส์พระเอกของเราเอามั่งครับจะไปอ๋อจะไปช่วยคุณพ่อดักแน่อีกพื้นนึงครับช่วยอีกพื้นนึงเอาเท้าไปถึงตรงนี้ครับมาเล็กๆมันก็จะมาตอดค่ะอ๋อน้องก็ไม่เท่ครับน้องเจมส์ล่องเรือไปแล้วครับครับซูซูพระเอกของเราม ันต่อใช่มันต่อเหยื่อมันสัมผัสได้เลยค่ะใช่ใช่ถ้าเล็กๆอย่างนี้มันรู้เลยว่ามันกำลังต่อถนัดใครถนัดมันเนาะ